สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสอนการวาดหน้าด้านข้างนะคะรวมถึงเรื่องของการเปลี่ยนตามองศาหน้าด้วยค่ะเริ่มแรกคือลากเส้นลงมาก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะวาดโครงหน้าเป็นทรงเรขาคณิตให้ดูก่อนเพื่อที่จะได้เข้าใจกันได้ง่ายๆค่ะด้านข้างคือเราวาดมุมปกติเพื่อเป็นการไกด์หน้าว่าไม่ว่าเราจะหันหน้าตรงหรือว่าหน้าข้างก็ตามทุกส่วนของใบหน้าก็คือจะเท่ากันหมดนะคะมีเส้นขีดไกด์ไว้ค่ะประมาณนี้นะคะต่อมาจะเริ่มใส่รายละเอียดมากขึ้นให้ดูนะคะโดยวิธีการวาดตาด้านข้างเดี๋ยวเราจะอธิบายอีกทีนึงค่ะเวลาหันข้างนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าบริเวณเบ้าตาของเรานะคะมันจะลึกเข้าไปนะคะเวลาวาดเราก็เลยต้องวาดโค้งตามเบ้าตาค่ะการวาดคางเราจะไม่วาดลงมาตรงเป๊ะๆตามเส้นที่ไกด์นะคะเราจะวาดโค้งเข้ามาค่ะส่วนใบหูก็จะเห็นเต็มใบนะคะส่วนของใบหน้านะคะเราอาจจะเพิ่มความสวยงามด้วยการเพิ่มความนูนให้มีมิติมากขึ้นนะคะจากนั้นการวาดหน้าด้านข้างนะคะส่วนโค้งเว้าค่ะเราจะวาดตามวิธีการนี้นะคะดูจากลูกศรที่วาดนะคะน่าจะเข้าใจไม่ยากค่ะโค้งที่หน้าผากนะคะแล้วก็โค้งที่เบ้าตาจากนั้นลากเส้นไปถึงปลายจมูกค่ะแล้วก็โค้งเส้นใต้จมูกนะคะปากจะโค้งเล็กๆเป็นริมฝีปากบนแล้วก็ริมฝีปากล่างค่ะก่อนที่จะลากยาวมาถึงคางนะคะส่วนของคางนะคะแล้วก็จะลากโค้งลงมานะคะจากปลายจมูกถึงคางนะคะจะไม่เป็นเส้นตรงนะคะแต่ว่าจะเป็นเส้นเฉียงลงมาในลักษณะนี้ค่ะวิธีการวาดโครงหน้าด้านข้างก็จบลงแค่นี้นะคะต่อไปเราจะมาพูดถึงเรื่องของสิ่งที่เปลี่ยนตามองศาหน้าค่ะโดยเราจะอธิบายเป็น3มุมคือตรงหันแล้วก็ด้านข้างค่ะเนื่องจากปกติตาของคนเราอะค่ะมันจะมีการมองซ้ายมองขวาใช่ไหมคะเราขออธิบายในรูปแบบง่ายๆให้เข้าใจง่ายๆแล้วกันว่าตามันจะเล็กขึ้นจากปกติที่มองหน้าตรงค่ะอาจจะเหลือประมาณ 75% แล้วก็อาจจะเหลือ 50% ตามองศาของตานะคะรวมถึงลูกตาดำก็จะเล็กลงเช่นกันค่ะคือดวงตาจะเรียวขึ้นตามรูปแบบที่เราวาดเลยค่ะอันนี้คือการวาดที่ยังไม่เกี่ยวกับชิดซ้ายหรือชิดขวานะคะต่อมาเป็นใบหูค่ะคือถ้ามองจากหน้าตรงหูเราจะดูเล็กมากนะคะจะเห็นมุมเป็นมุมแคบๆอะค่ะแต่พอหันปุ๊บองศาของหูจะเริ่มเห็นชัดเจนมากขึ้นค่ะก็คือเห็นรายละเอียดของหูมากขึ้นเห็นความกว้างของหูมากขึ้นค่ะเดี๋ยวเราจะลากเส้นให้ดูนะคะว่าเส้นระยะของหูอะค่ะมันจะยาวขึ้นลากตามความยาวของหูด้านบนนะคะต่อมาจมูกนะคะเราจะขอวาดในรูปแบบของการ์ตูนเลยนะคะโดยปกติก็คือจะเป็นแบบขีดเป็นจุดหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ค่ะอันนี้ด้านข้างก็จะเห็นรูจมูกอีกด้านหนึ่งชัดขึ้นส่วนด้านข้างก็จะเห็นส่วนโค้งเว้าของสันจมูกค่ะถ้ามองจากมุมตรงเราจะเห็นปากสองข้างเท่ากันค่ะแต่พอเริ่มเอียงเราจะเห็นอีกด้านหนึ่งสั้นขึ้นอีกด้านหนึ่งยาวขึ้นค่ะจนสุดท้ายเราก็จะเห็นเป็นแค่ด้านข้างนะคะตามนี้ค่ะเ
ดยริมฝีปากด้านบนจะบางกว่าด้านล่างนะคะโดยทั่วไปนะซูมๆน่าจะเห็นกันชัดๆแล้วนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องที่เราอยากบอกก็จบแค่นี้นะคะต่อไปก็จะเป็นการลงรายละเอียดของเราตามเดิมค่ะอุ้ยขอโทษค่ะเพิ่มแสงแล้วไม่รู้ว่าบางทีมันหายไปตามแสงเลยอะแต่หายไปเป็นช่วงๆนะคะไม่ได้หายทั้งหมดนะเราชอบล่างด้วยดินสอสีก่อนค่ะแล้วก็มาลงดินสอดำอีกทีนึงมันจะได้สกปรกน้อยที่สุดแต่มันก็เป็นสไตล์ของเรานะก็แล้วแต่นะคะบางคนถนัดวาดดินสอดำเลยก็วาดดินสอดำเลยนะคะคลิปนี้นะคะเส้นหายไปกับแสงเยอะมากแต่ว่ามันไม่ได้หายไปตรงที่เป็นรายละเอียดสำคัญนะคะก็เลยขอเอามาลงทั้งอย่างนี้นะคะทุกครั้งที่เราอธิบายจบอะค่ะแล้วก็จะลงขั้นตอนการเขาเรียกว่าอะไรอะทำจนเสร็จเป็นหน้าปกของ YouTube ให้ดูนะคะเผื่อแบบมีคนสงสัยเออวาดยังไงต่อก็จะวาดแบบลงดินสอสีนะคะแล้วก็ลงเส้นด้วยดินสอดำอีกรอบนึงค่ะจริงๆก็ไม่มีอะไรมากค่ะแค่เน้นรายละเอียดให้มันชัดเจนขึ้นแค่นั้นเองค่ะค่ะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามาดูค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ